ยูนิตที่7นะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันในยูนิตที่7เนาะ describing landscape นั่นเองนะก็เกี่ยวกับการอธิบาย landscape หรือว่าภูมิประเทศพื้นที่ที่ดินต่างๆคือ landscape คำนี้จะมีความหมายที่ค่อนข้างกว้างกว่าคำว่า area นะคะฉะนั้นก็ใช้แบบรวมๆเรียกเป็นแบบพื้นที่ใหญ่ๆเนาะ landscape ก็คือภูมิประเทศภูมิทัศน์นั่นเองนะ steep ตัวนี้แปลว่าลาดชันสูงชันนั่นเอง open ก็คือมีความนะคะมีความเป็นพื้นที่โล่งพื้นที่เปิดhilly มีความเป็นเนินเขา vegetation ก็คือเขาเรียกว่ามีพวกเป็นพื้นที่ที่มีพวกพืชพันธุ์ต่างๆมีหญ้ามีอะไรพวกนี้ค่ะ level ตัวนี้ก็แปลว่าที่ราบระดับเดียวกันพื้นที่ราบนั่นเองเนาะ level แบบไหนไหมนะคะมีคำถาม2ข้อให้ลองดูกันก่อนคำถามข้อแรกเขาถามว่า what are some common landscape problems that architects encounter ตัวนี้แปลว่าประสบพบเจอนะคะปัญหา common เขาเรียกว่า common landscape ก็คือปัญหาทั่วๆไปที่สถาปนิกมักจะพบประสบพบเจอในการสร้างตึกอะไรพวกนี้คืออะไรเนาะเกี่ยวกับ landscape นะปัญหาเกี่ยวกับภูมิประเทศหรือว่าภูมิทัศน์พื้นที่ที่ดินต่างๆนะคะข้อที่2 what land features แล้วลักษณะของที่ดินแบบไหนที่มันเหมาะแก่การสร้างตึกคำตอบก็ตามนี้เลยนะก็คือเนี่ยเขาบอกว่า architect can run into many landscape problems มีหลายปัญหาเลยนะคะเกี่ยวกับ landscape เนาะยกตัวอย่างเช่นตัวนี้แปลว่ายกตัวอย่างนะ some sites are in hilly areas บางสถานที่เนาะ size ตัวนี้แปลว่าสถานที่หรือสถานที่จริงนั่นเองนะ are hilly area ก็คือมีลักษณะพื้นที่เป็นแบบเป็นเนินเขานะคะแล้วก็ land เนี่ย could be unstable แล้วก็พื้นที่เนี่ยมันอาจจะ unstable อ่ะคือไม่มั่นคงตัวนี้แปลว่าไม่มั่นคงแล้วมันก็เป็นไปได้ for building on a slope to sink แล้วมันก็เป็นไปได้ที่ว่าตึกมันจะค่อยๆ slope ไหลลงเนาะ steep slope are also hard to build นะคะนอกจากเป็น hilly แล้วนะก็ที่มันเป็นลาดชันนะคะก็ยากเหมือนกัน steep ลาดชันเนาะคือเป็น slope ที่มันลาดชันนะคะข้อที่2 what land features are best for building ลักษณะพื้นที่หรือที่ดินแบบไหนที่มันเหมาะแก่การสร้างตึกเนาะเขาบอกว่ามันก็มี several features นั่นก็คืออะไรคะหลายลักษณะ several ตัวนี้แปลว่ามากมายหลากหลายมีความหมายเท่ากับคำว่า many นะ an ideal area of land is relatively level ideal area คือพื้นที่ในอุดมคติไอเดียคืออุดมคตินะคะพื้นที่หรือที่ดินในอุดมคติก็คืออยากให้มันมีความเป็น relatively level คือมีระดับเดียวกันสอดคล้องกันอย่างเงี้ยค่ะ relatively คือมีความแบบสอดคล้องกันหรือเราเรียกในภาษาอังกฤษว่า level land หรือพื้นที่ราบนั่นเองตัวนี้พื้นที่ราบเนาะเพราะว่าอะไรคะ it's easier to develop than hilly area เพราะว่ามันง่ายในการพัฒนาในการสร้างนู่นนั่นนี่มากกว่าที่เป็นพื้นที่เป็นเนินนะคะแล้วก็ to reduce building cost เพื่อที่จะลดราคาค่าใช้จ่ายในการสร้างตึกเนาะ it is helpful to have an open area แล้วมันลักษณะพื้นที่ราบมันก็ทำให้ง่ายมันมีประโยชน์ในการที่เราจะทำเป็น open space ในการสร้าง building ต่อไปนั่นเองนะคะโอเคทีนี้เรามาดูในพาร์ทที่เป็น reading passage กันบ้างซึ่งก็เป็นอีเมลฉบับหนึ่งนะคะจากคุณจอห์นเนาะจากคุณชารอนจอห์นสันเนาะส่งให้คุณจอห์นมาร์ตินนะคะในหัวข้อเรื่อง sites for residential development ก็คือสถานที่สำหรับการพัฒนาที่อยู่อาศัยนั่นเอง sites ตัวนี้แปลว่าสถานที่ residential ตัวนี้แปลว่าที่พักอาศัยมันมาจากคำว่า resident ที่แปลว่าที่พักอาศัยแต่ว่าในที่นี้มันเป็นอะไรคะ residential ตัวนี้เป็น adjective เนาะก็คือแปลโดยรวมทั้งหมดก็คือ residential development คือการพัฒนาที่พักอาศัยนั่นเองนะคะเขาก็เปิดถามมาเลยว่าอ่ะให้จอห์นคุยทักทายก่อนเนาะแสดงว่าสนิทกันพอสมควรนะใช้คำว่าให้นะคะถ้าไม่ค่อยสนิทหรือต้องการให้เกียรติกันมากกว่านี้อาจจะใช้คำว่าเฮลโลอะไรเงี้ยอันนี้ให้ก็คือทักทายแบบนั้นเอง I survey your proposed building sites ฉันได้ลองไปสำรวจสถานที่ในการสร้างตึกที่คุณออกแบบที่คุณเสนอมาแล้วนะ survey สำรวจ site สถานที่ propose ตัวนี้แปลว่าเสนอPropose เติม ed มันจะเป็นแบบถูกกระทำอะค่ะ Propose building คือตึกที่ได้ถูกได้รับการเสนอถูกเสนออะไรเงี้ยค่ะนะ The topography at Green Acre isn't suitable คือคุณคนเนี้ยที่เป็นสถาปนิกเนี่ยเขาก็ออกไปดูสถานที่จริงมาละ
เอ้ยไม่ใช่สถาปนิกเท่าดีน่าจะเป็นเจ้าของอะค่ะเขาก็ไปออกไปดูสถานที่จริงมาแล้วเขาก็รู้สึกว่าเนี่ยมันไม่เหมาะในการสร้างเนาะ The topography at Green Acre isn't suitable ตัวนี้แปลว่าเหมาะสม suitable ตัวนี้นะ isn't suitable คือไม่เหมาะสม The terrain is too hilly เมื่อกี้ลืมบอก topography ตัวนี้แปลว่าภูมิประเทศนะคะหรือว่าภูมิทัศน์ก็ได้นะคะตัวนี้ landscape มันจะมีความเป็นหมายถึงแบบที่ดินพื้นที่เนาะภูมิทัศน์คือโดยองค์รวมเข้าไปกันใหญ่เลยนะคะ The terrain is too hilly แล้วก็ลักษณะมันมีคือเป็น too hilly ก็คือมีความเป็นเนินเกินไปนะ Some slope have very steep grade แล้วก็บางพื้นที่ที่มันเป็นเนินเป็นสโลปลงมาเนี่ยคือมัน steep grade ก็คือมันมีลักษณะที่เป็นลาดชันสูงชันมากเลยนะคะ Making them level will take a lot of work ดังนั้นการที่จะทำให้มันเป็น level ตัวนี้คือการที่จะทำให้มันมีระดับเท่ากันนะคะมันค่อนข้างเป็นงานช้างานเยอะพอสมควรแล้วก็ทำให้ expensive ด้วย plus you need to clear the vegetation and that can make the slopes unstable บวกกับคุณจำเป็นที่ต้องเคลียร์พื้นที่ที่มันมีหญ้ามีอะไรพวกนี้ที่มันรกๆค่ะเพื่อที่จะทำให้มันเป็นแบบ open area เนาะซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะทำถ้ามันมีตัวนี้เยอะเนี่ยมันก็จะทำให้เป็นอะไร slope unstable มีความลาดชันไม่พอยังต้องมานั่งเคลียร์พื้นที่อีกเสียเงินเยอะอีกแล้วก็ไอ้พวกvegetation ที่มันเกิดขึ้นตามพื้นอย่างเงี้ยแล้วมันอยู่ในที่ที่มันเป็น slope อะค่ะมันก็จะทำให้ unstable เนาะเวลาสร้างอะไรพวกเนี้ยก็คือไม่มั่นคงนั่นเองนะคะ unstable ไม่มั่นคงนะคะ Perry Gulf has better landscape Perry Gulf ตัวนี้แปลว่าพื้นที่ที่เป็นลักษณะทุ่งหญ้าลานกว้างๆทุ่งหญ้าหรือเป็นพวกแมกไม้อะไรพวกเนี้ยที่มันเป็นลานกว้างๆเนาะเขาบอกเป็นมี better landscape คือมี landscape ที่มันดีกว่า for residential development ในการพัฒนาในการสร้างที่พักอาศัยนะคะ it mostly flat เพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ flat ก็คือราบเรียบเนาะ the area does rise on the north end คือพื้นที่มันอยู่แบบฝั่งทางโน้นแบบจรดทางนี้แบบใต้เหนือแบบเป๊ะพอดีนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ย the grade is finerระดับมันอาจจะไม่ได้เท่ากันอาจจะมีเล็กๆน้อยๆเนาะ so I don't expect it to be a problem ดังนั้นมันก็ไม่ได้เป็นปัญหามากนะคะ so this area also has some vegetation but we can clear it to create an open space แล้วก็ถึงแม้ว่ามันจะมีพวก vegetation หรือว่าพืชพันธุ์ต่างๆอะไรเงี้ยเขาก็สามารถเคลียร์ได้เพื่อที่จะทำ open space อย่างน้อยมันก็ง่ายกว่าที่มันมีลักษณะแบบนี้แล้วอยู่ตามฮิลเนาะตามเนินเขาอะไรที่มันไม่เท่ากันนะคะก็ปิดท้ายแล้วลงท้ายด้วย if you need anything else let me know ถ้าคุณต้องการอะไรเพิ่มเติมก็บอกฉัน Sharon Johnson โอเคจาก reading passage ที่เราอ่านกันไปเมื่อกี้นะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวที่เป็น exercise กันบ้างนะมี3ข้อง่ายๆนะคะไม่ยากถ้าสมมติอ่านเข้าใจซึ่งเมื่อกี้ครูก็อ่านแล้วก็แปลไปให้เรียบร้อยละฉะนั้นก็ไม่น่าจะยากในการตอบคำถามค่ะอันนี้เป็นการเช็ค understanding จากการอ่านเนาะข้อหนึ่งเขาถามว่า what is the purpose of the email จุดประสงค์ของอีเมลฉบับนี้คืออะไรนะคะก็คือ purpose ตัวนี้เนาะ purpose ตัวนี้เนี่ยแปลว่าอะไรคะแปลว่าจุดประสงค์นะข้อ A เขาบอกว่า to describe landscape preparations in progress เพื่อที่จะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการเตรียมที่ดิน landscape นั่นเองจริงไหมเขาไม่ได้พูดถึงการเตรียมตัวอะไรใดทั้งสิ้นนะ B to compare two areas of land เพื่อที่จะเปรียบเทียบพื้นที่2พื้นที่นะคะหรือว่า CCAT to give pros and cons of building on hills เพื่อที่จะให้pro and con คือข้อดีข้อเสียของการสร้างตึกบนที่ที่มันเป็นเนินหรือ DDoC to suggest to new building sites เพื่อที่จะแนะนำสถานที่ที่จะสร้างตึก2ที่นะคะเอาไหนดี compare ไหมgive pro and cons my describe landscape ข้อ A เนี่ยตัดทิ้งเนาะอ่ะข้อนี้ตอบ B ไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวลองมาเช็คกันนะว่าถูกไหมนะคะข้อ2 what can you infer about vegetation infer คืออ้างถึงเกี่ยวกับ vegetation เนาะทำไมถึงมันเป็นอะไรมันเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวลองไปดูกัน it is very expensive to clear it มันแพงมันใช้เงินเยอะมันใช้ค่าใช้จ่ายเยอะในการจะเคลียร์พื้นที่เหล่านั้นที่มันเป็นหญ้าเป็นอะไรพวกนี้ค่ะB bird it is more common on level land than hilly land มันเป็นอะไรที่มันเป็นปกติเป็นธรรมดามากเลยสำหรับ level land หรือว่าพื้นที่ราบมากกว่าพื้นที่ที่มันเป็นเนินเขาเนินแบบเป็นเนินนะคะ
See cat it makes building easier ถ้ามันมีพวก vegetation หรือว่าพวกหญ้าพวกพืชต่างๆอะไรพวกนี้ที่มันขึ้นตามพื้นอะทำให้สร้างง่ายmake building คือสร้างตึกง่ายจริงไหมอันนี้น่าจะตัดเป็นอันแรกเลยนะ it stabilize land on slope what can you infer about vegetation infer คืออ้างถึงนั่นเองนะคะ it stabilize stabilize คือทำให้มั่นคงนะเหมือนแบบทำให้มั่นคงทำให้พื้นที่มั่นคงบนพื้นที่ slope เอาวันไหนนี้ it stabilize land on slopeเราลองไปดูเกี่ยวกับ vegetation ซิข้างบนเขาบอกว่าอะไรนะ some slopes have very steep grades making them level will take a lot of work which will be expensive plus you need to clear the vegetation and that can make the slope unstable ถ้าเราโอเคถ้าเราเคลียร์พื้นที่ที่มันเป็นหญ้าที่มันอยู่ตาม slope เนี่ยมันจะทำให้พอเราเคลียร์ปุ๊บมันจะทำให้ไอ้ตรง slope เนี่ยมัน unstable เลยนะเพราะมันเหมือนหญ้าหรือพืชพันธุ์ว่าจะพืชอะไรพวกนี้มันเกาะอยู่มันทำให้มันแบบมัน stable แล้วมันมั่นคงแต่พอเราไปเคลียร์พื้นที่เพื่อที่เราจะสร้างตึกปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้ตัว slope ตัวนั้นมันไม่มั่นคงฉะนั้นข้อนี้คิดว่าตอบดีดอกนะเพราะว่าข้ออื่นมันไม่ make sense เลยนะ make building easier อันนี้ไม่นะ more common มันก็ไม่ได้ more common นะคะ expensive อันนี้ก็ไม่ใช่เนาะข้อที่สาม what is true about the prairie grove site สถานที่ที่เป็นพวกทุ่งหญ้า prairie grove ก็คือเหมือนเป็นทุ่งหญ้าลานกว้างๆแบบเป็นที่ราบอะค่ะ A บอกว่า it is a bad place for house it has a small slope it is an open area of land and it is probable unstable แปลว่าไม่มั่นคง probably ตัวนี้แปลว่าอาจจะนะคะในนี้ครูไม่สามารถ take note หรือจดได้นะเพราะว่ามันอยู่ในหน้าแค่เป็นโปรแกรมหนังสือแบบนั้นนะคะฉะนั้นก็พยายามค่อยๆดูตามไปนิดนึงนะข้อนี้นะตอบ it has a small slope นะคะเรามาเช็คกันโอเคอ่ะถูกหมดนะคะข้อที่1ตอบ b bird เนาะข้อที่2ตอบ d dog นะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อที่3ตอบ b bird เช่นกัน it has a small slope prairie grove ก็คือเป็นสถานที่ที่เป็นทุ่งหญ้าเป็นลานกว้างๆนะฉะนั้นมันจะไม่มี slope หรือว่ามี slope น้อยมากก็คือ small slope คือ slope เล็กๆนิดหน่อยแค่นั้นเองนะ it bad place ไหมไม่ bad place นะอันนี้คือ better place มากกว่า hill area อีกนะคะopen area of land จริงๆมันก็ยังไม่ได้ open area หรอกเพราะมันมีหญ้ามีอะไรพวกเนี้ยค่ะเราก็ต้องทำการเคลียร์พื้นที่ก่อนใช่ไหมตาม reading passage ของเราเนาะ it is probably unstable มันมีแนวโน้มอาจจะไม่มั่นคงไหมก็ไม่นะไอ้ที่ไม่มั่นคงมันคือที่เป็นแบบ hilly area นะคะโอเคประมาณนี้เนาะในพาร์ทของreading exercise ของไอ้นี่นะของฉบับนี้นะอีเมลอันนี้นะคะ